แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกำลังเจรจาเพื่อดึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ยูเวนตุสกลับมาร่วมทีมเป็นรอบที่2ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ายูเว่ต้องการขายโรนัลโดออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากไม่สามารถแบกรับภาระเรื่องค่าเหนื่อยที่มีสูงกว่า 540,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้โดยมีปารีสแซงต์แชร์แมงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงนอกจากนี้ยังมีข่าวเพิ่มเติมว่ายูเว่หวังใช้ดาวเตะวัย35ในการแลกตัวเนย์มาร์หัวหอกทีมชาติบราซิลของแปะแชร์มาเสริมทัพอย่างไรก็ตามล่าสุดคริสเตียนมาร์ตินผู้สื่อข่าวจาก Fox Sports เผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามเจรจาเพื่อดึงโรนัลโดกลับคืนทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแหล่งข่าวของเราในแมนเชสเตอร์และปอร์โตยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคุยกับคริสเตียโนโรนัลโดให้กลับมาสโมสรในฤดูกาลหน้าขณะที่นักเตะชาวโปรตุเกสก็กำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่ซึ่งทางยูเว่ก็พร้อมเปิดข้อเสนอหากโรนัลโดร้องขอสำหรับโรนัลโดค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระหว่างปี 2003 ถึง 2009ซึ่งเจ้าตัวก็สร้างชื่อกับปีศาจแดงอย่างมากหลังกดไป118ประตูจาก292นัดพร้อมช่วยทีมในรายการสำคัญเช่นแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและแชมป์ FA Cup 1สมัยก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกลับให้ความสนใจและพร้อมจะล่าตัวแจ็คกิลลิชกองกลางกัปตันทีมแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมอีกครั้งในกรณีที่พอปอกบาหรือฮวนมาต้า2กองกลางของทีมตัดสินใจอำลาทัพปีศาจแดงในซัมเมอร์หน้าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมากระแสข่าวของแมนยูกับกิลลิชมาแรงมากและมีข่าวนำเสนอไม่เว้นแต่ละวันแต่สุดท้ายแล้วดีลดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดแถมกองกลางทีมชาติอังกฤษยังตัดสินใจต่อสัญญายาวกับวิลล่าพร้อมรับค่าเหนื่อยถึง 110,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยทว่าล่าสุดกลับมีกระแสข่าวออกมาว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมจะทุ่มเงินเพื่อคว้ากิลลิชมาเสริมทัพเนื่องจากปอกบากับมาต้า2กำลังสำคัญของทีมใกล้จะหมดสัญญากับสโมสรดังนั้นบอร์ดบริหารจึงจำเป็นจะต้องวางตัวผู้เล่นสไตล์เพลย์เมคเกอร์มาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าสำหรับกิลลิชนั้นซีซั่นนี้ระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงยิงไปแล้ว4ประตูกับอีก5แอสซิสต์จากการลงฟาดแข้งในพรีเมียร์ลีก7นัดและพาแอสตันวิลล่าพุ่งมารั้งอันดับ6ของตารางเป็นที่เรียบร้อยสาวกเรดอาร์มี่ตื่นเต้นที่จะได้เห็นฟอร์มของอเล็กซ์เตเลสแบ็กซ้ายรายใหม่ที่คาดว่าจะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงระยะยาวแทนลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บหนักลูกชอแบ็กซ้ายคนสำคัญได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาฉีกขาดจนต้องพักแข้งเป็นเวลา1เดือนหลังจากเกมลีกที่ปีศาจแดงบุกไปเอาชนะเอเวอร์ตัน 3-1 เมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนโดยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงกลางครึ่งหลังอาการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้ชอพลาดช่วยต้นสังกัดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนซาวด์แฮมป์ตันและเวสต์แฮมยูไนเต็ดรวมไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3นัดที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มที่มีคิวดวลกับอิสตันบูลบาซักเซเฮียปารีสแซงต์แชร์แมงและไอเบรซิกด้วยแต่คาดว่าเจ้าตัวมีลุ้นคัมแบ็กทันเวลาในเกมดาร์บี้แมตช์ที่ปีศาจแดงมีคิวเปิดโอทัฟฟอร์ดดวลกับแมนซิตี้ในวันเสาร์ที่12ธันวาคมอย่างไรก็ตามแฟนๆปีศาจแดงก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าใจที่ต้องขาดแบ็กซ้ายตัวหลักออกไปหลายสัปดาห์หลังจากส่วนใหญ่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นฟอร์มของเตเรสที่มีโอกาสได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีฟิลเนวิลอดีตฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับรู้สึกอับอายและเจ็บปวดที่เห็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์อย่างพอปอกบาตกเป็นตัวสำรองของปีศาจแดงบ่อยขึ้นการได้เห็นพอปอกบาหลุดจากตำแหน่งตัวจริงของแมนยูไนเต็ดเป็นอะไรที่น่าอับอายเพราะนักเตะฝีเท้าระดับเขาไม่ควรตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณอยากเห็นแมนยูก้าวไปคว้าแชมป์ลีกหรือกลับมาครองความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งต้องทำ2อย่างควบคู่กันไปคือเล่นตามปรัชญาของโซชาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีพอปอกบาเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสามารถพาเนมันยามาติดเฟรดสกอตแมคโทเมเนลงสนามได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะอีก2ตำแหน่งต้องเป็นของพอปอกบาและบูโน่เฟร์นันแบบถาวร
เจมี่คาร์ลาเกอร์อดีตปากหลังจอมทุ่มเทของลิเวอร์พูลเปิดปากวิจารณ์ทีมคู่อริอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยระบุว่าคู่แข่งรายนี้ควรเลิกดื้อแพ่งและตัดสินใจขายแข้งค่าตัวแพงรายหนึ่งออกจากทีมไปซะทีเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาดาวเตะรายนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคือผลลัพธ์ที่ล้มเหลวทุกด้านคาร่าที่ปัจจุบันผันตัวไปทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้กับสกายกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถ้าคุณถามผมว่าจะเลือกส่งบ็อกบาลงสนามให้กับแมนยูไนเต็ดไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ผมเห็นรายชื่อของนักเตะที่ดังมากเขาย้ายมาด้วยค่าตัวที่มหาศาลแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นนักเตะชั้นยอดผู้คนมักพูดว่าเขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะซึ่งผมก็เข้าใจดีตอนเขาย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าเขาจะเข้ามามีอิทธิพลเหมือนกับแฟรงค์แลมพาร์ดของเชลซีเจอราร์ดของลิเวอร์พูลหรือยาย่าตัวเลขของแมนซิตี้ผู้เล่นเหล่านี้ขับเคลื่อนทีมขึ้นสู่จุดที่ลุ้นชิงแชมป์และได้ลุ้นถึงแชมป์ยุโรปแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเป็นผมคงอยากให้เขาย้ายออกไปมากกว่าแอนดี้โคอดีตยอดดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุว่ากว่าที่ปิศาจแดงจะกลับไปเป็นแชมป์ก็คงต้องรออีก2ปีด้วยกันพร้อมหวังว่าโอเลกุนาโซชาจะไม่โดนปลดออกจากการเป็นกุนซือของทีมเพราะเขาต้องการเวลาสักหน่อยกว่าจะนำทีมกลับไปครองความยิ่งใหญ่ได้แอนดี้โคตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อว่าปีศาจแดงต้องรออีก2ปีกว่าจะกลับไปเป็นแชมป์ลีกได้อีกครั้งยอดทีมเมืองทิดโอเทอร์ฟอร์ดถือเป็นทีมที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีเยอะที่สุดด้วยจำนวน20สมัยแต่ครั้งสุดท้ายของพวกเขาที่ได้แชมป์ก็ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล 2012-2013 และตอนนี้สภาพโดยรวมของทีมก็ดูไม่ดีเท่าไหร่จนหลายคนมองว่าพวกเขาไม่น่าจะกลับไปครองความยิ่งใหญ่ได้เร็วๆนี้หลังจากโดนถามว่ามันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าที่แมนยูจะกลับไปเป็นแชมป์โคก็ตอบไปว่า2ปีคุณได้ดูเกมระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมนั่นคือระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องไปให้ถึงและมันยังไม่เกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าทันทีแน่นอนทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกระบวนการและความคงเส้นคงวาคือสิ่งสำคัญในกีฬาฟุตบอลความสำคัญคือความคงเส้นคงวากับความมั่นใจและถ้าเกิดคุณเอาทั้ง2อย่างมารวมกันแล้วฟุตบอลมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกคุณต้องมีความคงเส้นคงวาเจ้านายมักจะบอกกับพวกเราอยู่เสมอถ้าคุณเล่นได้ดีสัก8หรือ9เกมมันก็แปลว่าคุณสามารถแบกทีมได้ถ้าคุณเล่นได้ดีและมันมีใครที่เอาชนะคุณได้คุณต้องมีความเชื่อมั่นแบบนั้นเราเคยเอาชนะทีมอื่นๆได้ตั้งแต่ก่อนลงสนามพวกเขาอาจจะเคยทำให้เราเล่นไม่ออกสัก20นาทีแต่เราก็อยากทำให้ได้2ประตูในช่วง20นาทีแรกและหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้และมันต้องใช้เวลา2ปีเพราะพวกเขาต้องการเสริมทัพทำให้แกร่งขึ้นพวกเขาต้องเอานักเตะมาร่วมทีม 2-3 คนซึ่งมันจะทำให้ทีมเก่งขึ้นแล้วจากจุดนั้นคุณก็จะหาความมั่นคงเจอว่าคนดังยังแสดงความเชื่อได้ว่าโอเลกุนาโซชาควรจะได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแม้หลายคนจะมองว่าเขาทำผลงานน่าผิดหวังจนควรโดนปลดออกจากตำแหน่งก็ตามโอเล่เป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดและแน่นอนเขารู้ดีว่ามันต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะประสบความสำเร็จผมหวังว่าเขาจะได้รับเวลาตามที่ต้องการเมื่อแมนยูหาทางออกที่ถูกต้องเจอแล้วก็พวกเขาก็จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมและจะครองความยิ่งใหญ่ได้แมนดอนวิลเลียมฟูลแบ็กดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกยอมรับว่าเขารู้สึกอิจฉาเมสันกรีนวูดและเจมส์การ์เนอร์เมื่อครั้งได้เข้าร่วมในอะคาเดมีของสโมสรเมื่อหลายปีก่อนกองหลังวัย20ปีได้รับโอกาสจากอเลกูน่าโซชาให้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ในซีซั่นนี้และย้อนความหลังเมื่อได้เจอกับเพื่อนร่วมรุ่นทั้งสองสมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกหัดของปีศาจแดงว่าพ่อผมพาไปดูเกมครั้งแรกที่โอทัฟฟอร์ดผมก็ตกหลุมรักมันทันทีจากนั้นผมก็กลายเป็นแฟนบอลของแมนยูแต่ผมไม่ค่อยมีความสุขมากนักเมื่อได้ไปที่เดอะคลิปเพราะผมเคยเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของโรงเรียนแต่เมื่อผมไปที่นั่นผมไม่ได้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดผมอยู่ในกลุ่มท้ายๆเลยด้วยซ้ำเมสันอยู่ตรงนั้นเสมอหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเจมส์การ์เนอร์ก็เหมือนกันและยังมีบางคนซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยตอนนั้นผมรู้สึกอิจฉาเพราะพวกเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมและมีทุกอย่างนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องลงไปเล่นฟูลแบ็กเพราะผมเคยเป็นกองหน้าแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นกองหลังไปแล้ววิลเลียมกล่าว
อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ